โอเคเดี๋ยวขอเช็คความพร้อมหน่อยประเมินหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งโอ้สามารถปลดเป็นจังหวะพร้อมเพียงกันด้วยไม่น่าเชื่อนัดใหม่กันได้ยังไงนะฮะเอาละเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะครับจะได้ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์นะครับคุณฤทัยจงสิริจะได้กรุณามากล่าวต้อนรับแล้วก็แนะนำกิจกรรมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับค่ะก็สวัสดีตอนเช้านะคะลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยเด็กนะคะก็น้าแล้วกันเนาะน้าก็จะขอแนะนำว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ไปดูงานนะคะที่ทรงเสด็จไปที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เห็นกิจกรรมดีๆของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงในการประสานงานกับนักวิชาการแล้วก็อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในการจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะน้องๆก็สามารถที่จะเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Enjoy Science by Chevron นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆในโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเรื่อยๆนะคะมี20มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแบบนี้ถ้าสนใจเนี่ยก็ลองดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยมากนะคะอย่างเช่นที่จุฬาเกษตรมหิดลและอื่นๆอีกมากมายนะคะก็สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจกลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้กรุณากล่าวต้อนรับน้องๆน้องๆพร้อมไหมพร้อมไหมครับโอ้พร้อมแค่ไหนไหนขอฟังเสียงปรบมือดังๆถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่กิจกรรมเป็นการแสดงเป็นโชว์แรกก่อนก่อนที่ได้ไปเข้าฐานต่างๆนะครับตอนนี้คิดว่านักแสดงของเราน่าจะพร้อมแล้วก็จะขอเรียนเชิญเลยนะกันนะครับจากรายการคิดแรงเจอร์พวกเราเคยชมไหมเคยนะโอ้หลายคนบอกว่าเคยปฏิบัติการเด็กช่างคิดนะครับซึ่งสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั่นเองนะครับใครเคยชมยกมือโอ้หลายคนเลยเอางั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดงของเราด้วยครับThank you.
โอเคสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเรามาจากรายการคิดเรนเจอร์เด็กช่างคิดครับใครเคยดูรายการคิดเรนเจอร์บ้างยกมือขึ้นเฮ้ยจริงว่าได้ดูเหรอกี่โมงรายการคิดเรนเจอร์ออกอากาศทางไทยพีบีเอสนะครับทุกวันเสาร์ทุกวันนี้เวลา 8:30 นใช่ในรายการก็จะมีความรู้หรือความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อันหรือว่าอะไรต่างๆมากมายอย่างนั้นเลยใช่ถูกต้องครับโอเคครับผมอะไรนะครับน้ำหนึ่งแสงน้ำนะครับมันมีการทดลองก่อนหน้านะใช่ก่อนหน้านั้นคืออะไรครับพี่โอนี่นี่นี่ทุกคนก็กำลังอาจจะงงว่าแบบอ่ะมันเป็นการทดลองอะไรอันแรกนั่นน่ะสินะเดี๋ยวเราจะมาความลนไขข้อให้ดูนะครับอันนี้คืออะไรใครรู้ป่ะหลอดไฟทำไมถึงรู้อ่ะทำไมมันกลายเป็นหลอดไฟได้ล่ะคิดว่าเมื่อกี้ใครเห็นบ้างว่าพี่โอหยิบอะไรสักอย่างในดินสอแล้วก็ไปไว้ที่อุปกรณ์โอ้ยพูดถึงแกไฟเลยอ่ะแกไฟโอ้ภาพถอดสีมันคือไส้ดินสอพอไส้ดินสอเสร็จปั๊บเราไฟดับใช่ไหมพอไฟดับเสร็จปั๊บเราก็เอามาต่อกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ต่อกับสายไฟเชื่อมโยงเข้ากับแบตเตอรี่ปึ๊บอีกทีหนึ่งโอ้ยใช่มันหักใช่ไหมครับมันเล็กมาเดี๋ยวพี่โอเป็นคนสายผมเป็นคนที่ก็โอเคเมื่อกี้เราจะมีความแบบว่ารีบนิดหน่อยโอเคนะครับว่าโอเคมีความเบี้ยวเล็กน้อยนะไส้ดินสอ
นะหักโอ้ยเดี๋ยวนะอยากจะทำให้ดูแป๊บหนึ่งจะมีความใจเย็นด้วยครับอยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมโอ้โหตอบเต็มเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับก็ที่อันที่สองไปก่อนอ่ะโอเคอันที่สองที่เป็นสารเรืองแสงนะครับใครรู้บ้างว่าทำไมถึงเรืองแสงได้สารฟอสฟอรัสรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหเรียนมาใช่ไหมใช่ถูกต้องอย่าแค่ตอบแค่ชื่อสารฟอสฟอรัสสิมันต้องมีวิธีการด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดสารฟอสฟอรัสมันเกี่ยวอะไรกับแสงสีม่วงทำไมมันถึงเรืองแสงใช่ไอสารฟอสฟอรัสเนี่ยคิดว่ายังไงดีเรียนยังไงดีใครตอบได้แจกของดีกว่าเดี๋ยวขอมาล่อหน่อยล่อตาล่อใจนิดนึงนี่มีคนจะตอบแล้วนี่เราจะมีหมวกแจกใครตอบได้ไหนยกมือหน่อยโอ้ด้านหลังเพราะอะไรนะครับตึงออกมาเลยครับอันนี้ก็แอดวานซ์เข้าไปใหญ่ตรงนี้ดีกว่าเริ่มต้นคือเราเปิดหลอดไฟทางเตียงนะครับเราเปิดหลอดไฟสีม่วงเคยเห็นไหมใช่ปกติหลอดไฟของเรามันเป็นหลอดไฟสีขาวธรรมดาแต่หลอดไฟอันนี้เป็นหลอดไฟพิเศษที่มันเป็นแสงสีม่วงซึ่งแสงสีม่วงอันนี้มันทำปฏิกิริยากับสารฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมันทำให้สารฟอสฟอรัสมันเรืองแสงขึ้นมานั่นเองใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกต้องโอเคก็พร้อมแล้วให้พี่โอ๋แล้วกันให้น้องครับผมให้น้องก่อนดิถือว่าขอบคุณครับมาต่อไปอ่ะได้ไหมฮะน่าจะดูนะขาดครับขาดทันทีครับขาดทันทีขาดไม่ได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นอันนี้ตอบผมโอเคอันนี้สารเรื่องแสงแล้วทำไมสารเรื่องแสงมันถึงเกิดฟองขึ้นแบบเมื่อกี้บ้างเมื่อกี้ที่มันเกิดฟองขึ้นมาเป็นเผาไฟลาวาขึ้นมาได้ใส่น้ำผมพูดกับน้ำหรอผมกับน้ำมาทำให้เกิดฟองหรอพร้อมคู่กับน้ำต้มไข่ชูทำให้เกิดฟองแตกบัวได้คนไหนตอบคนนี้เราพักยกมา100คนเลยฮะขอบคุณครับโอเคเก่งมากผมคู่กับน้ำต้มไข่ชูทำให้เกิดฟองหลังจากนั้นเราใส่แสงสารเรืองแสงเข้าไปใช่มันก็เลยผสมกับน้ำทำให้เกิดน้ำนั้นกลายเป็นสารเรืองแสงขึ้นมาถูกต้องครับพี่โอโอเคถัดมาเมื่อกี้เห็นไฟไหมครับเห็นไหมไฟที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมลูกโป่งพี่โอเอาใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาใครรู้บ้างแก๊สเป็นแก๊สออกซิเจนออกซิเจนเหรออ๋อไนโตรเจนเหรอโอ้ยฮีเลียมฮีเลียมมาออกซิเจนอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงมันคือการมีเทนหรือการหุงต้มใช่การมีเทนหรือการหุงต้มลงไปในลูกโป่งใบนี้ครับอ่าหลังจากนั้นลำดับดีกว่าเริ่มต้นเรามีน้ำครับมีน้ำเสร็จปั๊บเราใส่น้ำยาล้างจานพอใส่เข้าไปพอตีมันจะเกิดฟองแต่พอเราตีเกิดฟองปุ๊บทำไมฟองนั้นมันถึงไม่ติดไฟครับเพราะว่ามันยังไม่มีเทนอยู่ข้างในมันยังไม่มีการหุงต้มอยู่ข้างในถูกต้องแต่เมื่อเราเป่าอันนี้เข้าไปก๊าซมีเทนก็ไปผสมกับน้ำยาล้างจานทำให้เกิดกลายเป็นฟองห่อหุ้มไว้ครับผมหลังจากนั้นพอเราจุดไฟมันปั๊บมันก็จะมันก็จะติดอย่างนี้ครับแบบนี้แต่ที่สำคัญใครตอบได้บ้างว่าทำไมพี่โต๊ดเอามือกวาดฟองขึ้นมาแล้วมือของพี่โต๊ดไม่เป็นอะไรเลยใช่เพราะน้ำมันนี่อ่ะเพราะน้ำทำไมมีน้ำแล้วมันถึงทำให้มือพี่ตอนไม่เป็นไรครับถูกต้องคิดว่ามาด้านนี้เลยเริ่มเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะมีน้ำแล้วยังไงต่อพี่ต้นมีน้ำตอนไหนฮะพอล้างมือ
พราะอะไรครับแล้วทำไมมีน้ำมาถึงไม่ติดไฟทำไมไฟมันถึงดับลงเพราะว่ามันเกี่ยวกับความความกดอากาศยังไม่ใช่ความแบบเวลาไฟมันติดมันต้องมีอุณหภูมิไงสูงแล้วพอมันโดนน้ำเนี่ยน้ำมันอุณหภูมิต่ำมันก็เลยดับไฟเก่งมากปรบมือให้หน่อยหรือเรียกได้ว่าอุณหภูมิในมือไม่เหมาะสมนั่นเองใช่ใครรู้บ้างว่าไฟจะติดได้มันต้องใช้องค์ประกอบอยู่3อย่างครับอย่างที่1คือออกซิเจนอย่างที่2คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเมื่อกี้คืออะไรน้ำมันก๊าซมีเทนอย่างที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองมี3อย่างนี้ครบมันก็จะทำให้เกิดการติดไฟขึ้นทวนอีกทีนึงครับผมทำไมในพูดเรื่องถึงจุดไฟได้เดี๋ยวโทรถามแป๊บนึงนะครับหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวตอบใหม่กลับมาอีกทีนึงนะครับ3องค์ประกอบกลับมาที่การทดลองครับอุณหภูมิที่เหมาะสมเรามีอะไรเป็นตัวทำให้อุณหภูมิเหมาะสมครับไฟแฟร์เรามีเชื้อเพลิงคือแล้วองค์ประกอบที่อีกอันนึงคืออะไรนะออกซิเจนอยู่ไหนออกซิเจนอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ประกอบมันครบมันก็จะทำให้ไฟติดขึ้นได้แต่พอมาที่มือของพี่โต๊ดพอไฟมันติดมาเรื่อยๆมันมาเจอน้ำที่อุณหภูมิต่ำมันก็เลยกลายเป็นอุณหภูมิไม่เหมาะสมไปเช่นนั้นมันก็เลยทำให้ไฟดับลงนั่นเองแต่พี่โต๊ดก็ไม่เป็นไรนะครับถูกต้องครับแต่ตอนนี้ขนไปหมดแล้วนะไปถึงหน้ายังไม่ได้ห่อพุ่งใช่ไหมโอเคอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอันต่อไปนี้นะฮะโหจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเดี๋ยวขอดนตรีเปิดเล้าใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้สตาร์ทนะครับแจกก่อนเลยไหมสตาร์ทแจกแก้วก่อนเลยขอดิมไฟนิดหนึ่งนิดเดียวฮึบเฮ้ยแก้ไว้บนหัวเลยกี่คนดีครับพี่โอ5คน5คนฝั่งละ5คนฝั่งละ5คนทั้งหมด10คนนะฮะใครมาถึงก่อนได้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้ขอเรื่องเราเป็นการเทสว่าน้องๆตื่นกันหรือยังโอ้โหตื่นกันเต็มเลยนะครับเพี้ยนก่อนแป๊บนึงได้เลยมาเดี๋ยวเราเลือกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไปได้เล่นใช่ไหมพี่โอใช่ครับอายกมือไว้ใครอยากเล่นบ้างใครอยากเล่นยกมือไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ามาฝั่งนี้ห้าโยเลือกแล้วตาพี่โตเลือกมาใครไปยกมือพี่โอเรามาหนึ่งสองมาสามจากคนละใบแล้วก็
สี่มาสี่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเดินเลยเสื้อชมพูผู้ชายโอเคห้ามามาโอเคมาฟังพี่โต้มาต่อแถวเลยเราจะยืนต่อแถวหน้ากระดานกันโอเคหน้ากระดานหน้ากระดานโอเคมาพี่โต้เป็นคนยิงก่อนอ่ะเอาเกินใช่ไหมเนี่ยหายไปหนึ่งคนเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่อ๋อเรามาฝั่งนี้โอเคมานี่ไงพี่โอพี่โอเอาครบแล้วขอโทษได้เอามาครบแล้วครับเอ้ยไม่ครบโอ้ครบแล้วขอโทษโทษเตรียมต่อไปโอเคได้เลยพี่โต้นอธิบายการทดลองครับการทดลองนี้เมื่อกี้น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าพี่โต้กับพี่โอทำอะไรใช่ไหมนะครับทุกคนจะต้องเอาแก้วอยู่บนหัวแล้วก็จะต้องตบควันทำให้แก้วหล่นให้ได้วิธีการก็คือเดี๋ยวจะเริ่มจากทีมนี้เอาแก้ววางไว้บนหัวก่อนเอาทีมนี้ดีกว่าเพราะว่าทีมนี้แจกแก้วแล้วอ่ะโอเคทีมนี้เป็นแก้ววางไว้บนหัวทีมนี้เป็นคนยิงก่อนโอเคไหมวิธีการเล่นคือเราจะเล่นเป็นทีมคู่นะครับยืนอยู่ตรงหลังผ้าใบเลยครับผมโอเคเริ่มจากทีมนี้ยิงก่อนนะครับถ้ายิงถ้ามันล้มแล้วเราออกไปนั่งนะใช่พอเรายิงเสร็จถ้าล้มปุ๊บเราไปต่อหลังโอเคพอยิงเสร็จล้มปุ๊บไปต่อหลังนะครับยิงให้หมดยิงให้ล้มทั้งหมด5แก้วเดี๋ยวเราจะมีจับเวลาและทีมไหนทำเวลาได้ดีกว่าทีมนั้นชนะไปเลยโอเคเข้าใจกติกานะเข้าใจนะโอเคมาเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนพี่เจนตัวให้น้องเตรียมตัวคนที่เป็นเป้าก็ต้องยืนเฉยๆด้วยครับพี่โอเอาถ้าไม่ยืนเฉยมันลงมันก็ลงอยู่ดีอ่ะโอเคพร้อมพร้อมเดี๋ยวคนตีเล้าใจนิดนึงนะฮะหนึ่งสองสามไปเลยทำไปได้49วินาที19นะโอเคทีต่อไปมาทีนี้เมื่อกี้ยืนเส้นนี้นี่เลยวางไว้บนหัวไหมทีนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมนะเดี๋ยวพี่โต้จะเวลาให้พร้อมไหมขอเสียงหน่อยพร้อมค่ะทีมพี่โอไม่ตั้งใจนั่นน่ะสิจะชนะเขาไหมเนี่ยพร้อมสู้พร้อมนะ1 2 3 1Thank you.
ั้งหมดทำเวลาไปทั้งหมด1นาที35วินาทีทีมที่ชนะคือฟังเด้โอเคขอเสียงปรบมือหน่อยเดี๋ยวเราแจกของรางวัลของรางวัลเลยแจกของรางวัลหน่อยคนที่ชนะคำถามทำไมมันถึงออกมาเป็นรูปโดนัทไปข้างหน้าได้ครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยขออย่างเดียวที่มันอะไรครับลมมันเป็นวงกลมรับไปเลยขอบคุณครับเพราะว่ารูมันเป็นวงกลมแค่นั้นเองมันมีรูเป็นวงกลมถูกไหมพอรูมันเป็นวงกลมเสร็จปั๊บอากาศที่อยู่ด้านในมันถูกตบออกมาแล้วมันก็พยายามเอาอากาศที่อยู่ด้านในเนี่ยให้ออกมาทางรูวงกลมเพราะฉะนั้นพอมันออกมาเป็นลูกๆมันก็เลยกลายเป็นโดนัทแบบเมื่อกี้ครับใช่มันคือแรงดันแล้วส่งออกไปส่งออกไปกลายเป็นวงกลมที่เราเจาะลูกไว้เมื่อกี้เป็นแรงชนิดหนึ่งเราก็จะพูดถึงแรงต่อแรงต้นเวลาได้หมดโอเคใครเคยกินไข่บ้างโอ้โหสุดยอดมากพี่อันเนี้ยทุกคนเคยเล่นกันแน่ๆเลยมาอันนี้คือไข่สุกหรือไม่สุกรู้ได้ไงครับปลาลงพื้นไม่ได้สิใครรู้บ้างว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ใบนี้สุกหรือไม่สุกเวียงดูเนี่ยขยาวแล้วมันจะเกิดอะไรอ่ะมีน้ำอยู่หมุนไข่สุกหรือดิบสุกหรือดิบสุกหรือดิบดิบดิบหรือสุกพี่ต้นดิบหรือสุกดิบใช่ไหมอ่ะดิบครับไข่สุกครับผมอันนี้คือไข่ที่ต้มแล้วถูกต้องครับวิธีการก็คือเดี๋ยวพี่โอจะโชว์ไหมฮะหรือให้พี่ต้นไม่ต้องให้น้องดีกว่าให้น้องให้น้องปกติแล้วเราจะพูดถึงแรงเฉื่อยใครรู้จักแรงเฉื่อยบ้างแรงเฉื่อยคือแรงอะไรสักอย่างพยายามทรงตัวของมันที่อยู่กับที่ใช่มันก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วงครับโดยที่ในขณะที่มันมีแรงไปข้างหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะตบผ่านแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นไข่ก็จะไปด้วยหรือใครจะตกลงใครจะตกลงกลัวไข่ไปด้วยไข่ไปด้วยไข่ตกลงเอาใครคิดว่าไข่ตกลงบ้างไข่ตกลงไข่ตกลงน้ำถ้ามันถูกต้องแล้วใครคิดว่าไข่ไปตามนั้นเฮ้ยมีหลายเสียงเนี่ยอ๋อเอาแล้วไงพี่โอถ้าอย่างนั้นขอใครที่คิดว่าใครจะตกลงก่อนใครจะตกลงโอเคมาครับมาเอ๊ขอเสียงปรบมือหน่อยดีขนาดมือซ้ายมือขวาโอเคมาใช้มือขวาใช่ไหมโอเคปกติแล้วเนี่ยไข่มันจะไปด้วยถ้าเราตกอย่างนี้หรือถ้าเราตกอย่างนี้แต่ถ้าไข่มันจะตกลงเนี่ยมันต้องตกเส้นขนานตามนี้โอเคพร้อมพร้อมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใช่ใช่ต้องมีสมาธิหน่อยนี่ตกใจใช่พร้อมเวลาตกแบบปุ๊บนะตกอย่างนี้นะใช่เฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาเป็นอะไรอะไข่น่าจะเป็นอะไรมากกว่าเราคือไข่ตกลงไข่ตกลงแต่แก้วน้ำมาก่อนไปด้วยอ่ะยังไงดีอู้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนได้มาของจริงของจริงของจริงต้องคนนี้ของจริงต้องคนนี้มาเอาใครอยากลองนะเดี๋ยวเราจะให้ลองแต่เดี๋ยวทำให้ดูก่อนเล่นเล่นโอเคเล่นองศาหน่อยครับอันเดียวมันง่ายไปหรือเปล่าขออาสาสมัครพี่คิดว่าทำได้แน่ๆ1คน1คนทำได้แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่ได้ให้ทำอันเดียวใช่เราจะให้ทำ4อัน
ต้นเรียงเลยโอเคสี่อันเลยนะเอาสามก่อนสามก่อนอันนี้นะอ่ะคนนี้ก็ได้ไหนๆก็มาแล้วให้2คนด้วยครับป่ะมาเลย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 แต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องกินไข่ให้หมดนะถ้าทำได้เดี๋ยวแจกรางวัลทำไม่ได้กินไข่ทั้ง3ฟองให้หมดโอเคนะทุกคนเป็นพยานอยู่ว่าดีด้วยมาใครเลิศก่อนดูเซนดูพร้อมเอาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวกินไข่เลยจ้ามาจะตัวเล็กไปให้อีกคนเดียวเอ้ยคิดเอ้ยอีกกินไข่จริงด้วยพี่โอบอกให้กินก็เลยกินจริงๆเอากินเลยกินได้กินได้ประเด็นคือมาให้เลยลูกประเด็นคือปอกไวมากด้วยแป๊บๆๆๆๆไปแป๊บเดียวเดี๋ยวอร่อยมั้ยอ่ะนับพี่ใหญ่ครับโอเคขอบคุณครับน้องคนหนึ่งต่อไปมาโอ้โหผมทำงี้ดีกว่าครับอย่าหยุด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 ก่อนหยุดใจเย็นใจเย็นยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตอบอย่างนี้เดี๋ยวพี่ๆนะนะที่เป็นเจ้าของที่นี่เขาเห็นว่าผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าพี่นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวพี่บอกวิธีการก่อนนะพร้อมแต่แป๊บนึงขออีกอันนึงครับยากไข่ฟองไหนขอบคุณมากนั่งที่ครับผมขอบคุณครับพี่โต๊ดทำให้ดู3ลูกหน่อยโอเคได้เลย3ลูกมั่นใจมากพี่โต๊ดทำไม่ได้ก็ขายนะขอไข่ฟองหนึ่งด้วยอะไรนะประเด็นคืออยากจะมาทำหรืออยากขอไข่ฟองหนึ่งประเด็นคือไม่อยากจะมาทำหรืออยากจะมากินนั่นน่ะสิพร้อมพี่โต๊ดเอาละน้องๆเต็มห้องมีความกดดันเพิ่มขึ้นโต๊ดก็ทำมาประมาณ300กว่าครั้งที่พังหมดเลยทำได้จริงๆแค่ครั้งเดียวอ่ะมาดูพยายามที่จะทำให้ดูไม่ได้ว่ามันสามารถที่จะติดไฟได้นะครับมาเดี๋ยวดูสิได้ขอไข่ไฟน้องๆขอ
ดิมไฟนิดนึงครับขอดิมไฟนิดนึงพร้อมนะโอเคแล้วที่3ใครรู้บ้างว่าทำไมถึงติดไฟได้อ่ะไฟอ่ะแบตเตอรี่เป็นอะไรอีกอะไรอีกไฟดินสอไฟดินสอไฟดินสอมันทำไมอะไรไฟดินสอมันเป็นแก๊สไฟครับผมแก๊สไฟนำไฟฟ้าจากนั้นยังไงต่อพอนำไฟฟ้ามันก็จะเผาไหม้เกิดแสงสว่างขึ้นแสงสว่างมันก็เลยทำให้เกิดกลายเป็นหลอดไฟได้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีแรกๆของโลกเลยพี่โอที่เราใช้กันถูกต้องครับโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้การทดลองสนุกไหมแค่เซิร์ฟก่อนเข้าฐานใช่ครับครับผมสนุกไหมสนุกโอเคโอ้นะเดี๋ยวขอฝากรายการนิดนึงนะครับรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกอากาศนะครับเวลา 8:30 ที่ช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์ถูกต้องนะครับเวลา 8:30 นะครับอย่าลืมเปิดชมดูทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TV นะครับกดพิมพ์ Facebook ได้เลยว่าคิดเรนเจอร์มันก็จะขึ้น Facebook แฟนเพจขึ้นมาใช่ถูกต้องโหแล้วเรามีไลฟ์สดด้วยนะครับพี่โอทุกวันเสาร์นะครับใครเปิดทีวีไม่ได้นะครับเปิดดูในมือถือได้เลยรวมถึงใครที่ดูรายการแล้วอยากจะออกไปทำภารกิจแบบที่เด็กๆในรายการเขาทำเขียนอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook แฟนเพจเลยครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกให้เราไปออกถูกต้องโอเคโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการทดลองสนุกๆตอนรอบบ่ายโมงอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ขอพักก่อนนะครับถ้าอยากได้หมวกถ้าใครอยากได้หมวกที่เมื่อกี้เขาแจกกันไปใน Facebook แฟนเพจมีตอบคำถามนะครับเข้าไปตอบไปด้วยนะได้เข้าไปตอบคำถามนะครับเดี๋ยวว่าคิดเรนเจอร์ในช่อง Facebook นะครับครับผมโอเคนะฮะอย่าลืมนัดบ่ายโมงถ้าใครสนใจอยากดูอีกนะครับแต่ว่าเป็นอีกการทดลองหนึ่งเลยไม่เหมือนกันนะครับเจอกันบ่ายโมงนะครับวันนี้พี่โอพี่โต๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับสนุกมากๆเลยสนุกไหมตอบเป็นดังใดอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่โอพี่โต๊ะนะครับจากรายการ Kids Ranger นะครับปฏิบัติการเด็กช่างคิดทุกวันเสาร์นะครับไทย PBS ติดตามชมพี่ๆด้วยนะครับ